สวัสดีครับสวีเดนเป็นประเทศที่มีมนุษย์ตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนานหลังจากการละลายของยุคน้ำแข็งเมื่อประมาณ 14,000 ปีที่ผ่านมาพืชเจริญเติบโตขึ้นสัตว์ป่าและมนุษย์มาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้นร่องรอยจากยุคน้ำแข็งยังหลงเหลือให้เห็นจนถึงยุคปัจจุบันนี้ในคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่อธิบายยุคก่อนประวัติศาสตร์ของสวีเดนยุคน้ำแข็งจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญชมได้ในคลิปนี้ครับหลายพันปีมาแล้วน้ำแข็งขนาดมหึมาได้ปกคลุมไปทั่วบริเวณยุโรปตอนเหนือและแผ่ขยายอาณาบริเวณไปถึงตอนเหนือของทวีปอเมริกาบางพื้นที่ที่น้ำแข็งปกคลุมมีความหนาถึง2กิโลเมตรครั้งหนึ่งในอดีตเกือบทั่วประเทศสวีเดนถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่องถึงพื้นดินได้การปกคลุมของน้ำแข็งเริ่มต้นมาจากขั้วโลกเหนืออากาศได้หนาวขึ้นเรื่อยๆหิมะก็ตกตลอดทั้งปีนักอุตุนิยมวิทยาเองต่างก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดอากาศถึงได้หนาวเย็นเพิ่มขึ้นนักวิจัยบางส่วนได้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงของวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกยุคน้ำแข็งกินเวลายาวนานถึง 100,000 ปีจนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่มหึมาอย่างไม่น่าเชื่อและยังฝังลึกลงไปในพื้นดินที่อยู่ใต้พื้นที่ของมหาสมุทรแต่เมื่อประมาณ 14,000 ปีที่ผ่านมาอากาศได้เริ่มอบอุ่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งน้ำแข็งได้เริ่มละลายอย่างช้าๆพื้นดินได้ยกตัวออกมาจากมหาสมุทรก้อนน้ำแข็งขนาดมหึมาได้หล่นจากภูเขาน้ำแข็งลงมากระแทกก้อนหินและทรายการละลายของน้ำแข็งใช้ระยะเวลาราวๆ 2-3,000 ปีจนกว่าน้ำแข็งจะละลายหมดในยุคที่น้ำแข็งได้ปกคลุมพื้นดินนั้นไม่ปรากฏว่ามีพืชชนิดใดเจริญเติบโตได้แต่ในพื้นดินกลับเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารเมื่อน้ำแข็งละลายพืชได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและตามมาด้วยสัตว์นานาชนิดเช่นนกกวางหมาป่าและหมีเป็นต้นไม่เพียงเท่านั้นยังมีมนุษย์ได้เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานใกล้ๆกับริมทะเลพวกเขาดำรงชีวิตด้วยการจับปลาและล่ากวางโดยอาศัยสุนัขเป็นผู้ช่วยซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดเดียวของพวกเขาในตอนนั้นพวกเขาได้รวมตัวกันเป็นชุมชนเล็กๆแต่ละชุมชนจะอยู่ห่างไกลจากชุมชนอื่นๆทำให้การกระจายของเชื้อโรคในยุคนั้นไม่สามารถทำได้ง่ายเหมือนอย่างในยุคปัจจุบันร่องรอยจากยุคน้ำแข็งยังปรากฏให้พวกเราเห็นจนถึงทุกวันนี้ก้อนหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวในธรรมชาติซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่ามันมาได้อย่างไรบางคนคิดว่านั่นเป็นพระยักษ์ขว้างมาตอนที่มันโกรธมนุษย์แต่ณวันนี้พวกเราต่างได้รู้แล้วว่าก้อนหินที่กลิ้งไปยังบริเวณต่างๆนั้นเกิดจากการละลายของยุคน้ำแข็งซึ่งเกิดจากก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ตกลงมากระแทกกับหินนั่นเองสภาพอากาศบนพื้นผิวโลกได้เกิดการผันผวนค่อนข้างมากในอดีตเคยเกิดยุคน้ำแข็งขึ้นมาแล้วหลายครั้งซึ่งนักอุตุนิยมวิทยาเองเชื่อว่ามันเกิดขึ้นมาแล้ว3ครั้งหรือบางทีอาจจะ5ครั้งก็ได้โดยยุคน้ำแข็งยุคแรกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2,200 ล้านปีมาแล้วบางทีในอนาคตอาจจะเกิดยุคน้ำแข็งขึ้นมาอีกก็ได้แต่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกเมื่อไหร่